็มีการสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกับผมวุฒินันท์จะมานะครับกับรอบภูมิภาคนะครับเช่นเคยวันนี้ครับของสำนักประชาพันธ์เขต7ช่อง11จันทบุรีครับจะมาเสนอความน่าสนใจที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับวันนี้ครับผมมายืนอีกครั้งนึงนะครับที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมนะครับสายมือของผมครับคือเวทีในการจัดงานนะครับถนนคนเดินคน3แผ่นดินนะครับซึ่งจะมีไทยกัมพูชาแล้วก็เวียดนามนะครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะครับถือว่าจัดเป็นครั้งที่3แล้วจัดติดต่อกันมาเลยครับบรรยากาศก็คึกคักเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีนะครับแล้วก็ในปีนี้เป็นพิเศษครับเราจะมาเก็บภาพนะครับเพื่อที่ท่านผู้ชมนั้นได้รับทราบได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของงานที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับผมช่วงนี้เดี๋ยวขอตัดภาพบรรยากาศครับขึ้นสู่เวทีเลยครับท่านผู้ชมครับสำหรับบนเวทีขนาดนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะฮะจากหลายท่านเลยนะครับเริ่มจากดร.อิสวุฒิตั้งเกียรติครับนายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดจันทบุรีครับก็ขึ้นมากล่าวต้อนรับผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้ครับจากนั้นครับนายซกกงนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดพัทลาบองประเทศกัมพูชาก็ได้มากล่าวแสดงความยินดีกับการจัดงานในครั้งนี้ครับถัดไปครับเป็นนายสิรัตน์ประสบเนตรครับนายอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีครับก็มากล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานและต่อไปครับจะเป็นการกล่าวพิธีเปิดนะครับของท่านผู้ว่าการจังหวัดจันทบุรีครับนายสุรชัยขันอาสาครับเรียนท่านสกกงท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลาบองท่านนายอำเภอโป่งน้ำร้อนท่านนายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดจันทบุรีเรียนท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจังหวัดจันทบุรีท่านประธานสภาจังหวัดจันทบุรีท่านประธานหอการค้าท่านนายอำเภอสอยดาวท่านนายอำเภอแหลมสิงห์ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการนะครับที่ได้ตามมาเยี่ยมชมงานในวันนี้ทั้งฝ่ายพลเรือนนะครับฝ่ายตำรวจฝ่ายทหารท่านอัครทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ประจำกรุงพนมเปญท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวภาคตะวันออกแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกท่านนายกสมาคมพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรีท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีที่มาพร้อมกันกับผมนะครับแล้วก็เพื่อนข้าราชการนักธุรกิจเอกชนท่านผู้มีเกียรติคณะกรรมการการจัดการพี่น้องประชาชนชาวไทยพี่น้องประชาชนชาวกัมพูชาและชาวเวียดนามที่รักทุกคนนะครับรู้สึกตื่นเต้นและยินดีนะครับได้มายืนท่ามกลางการจัดงานที่ดูยิ่งใหญ่มากนะครับเหมือนน่าจะจัดอยู่ในกรุงเทพหรือเมืองใหญ่ๆของประเทศไทยนะครับงานจัดได้ลักษณะอย่างนี้แต่ใครจะเชื่อว่าที่เรายืนอยู่ณจุดๆนี้คือจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีในโอกาสที่พวกเราทุกคนนะครับมาร่วมงานมหัศจรรย์การค้าไทยกัมพูชาเวียดนามถนนคนเดินคน3แผ่นดินครั้งที่3ซึ่งการจัดงานในวันนี้ท่านนายอำเภอโป่งน้ำร้อนได้รายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดท่านนายกสมาคมการค้าและท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาได้พูดถึงความเป็นมาแล้วก็กล่าวต้อนรับพวกเราทุกคนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลาบองท่านซกกงก็ได้กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับพี่น้องคนไทยกัมพูชาเวียดนามทุกคนผมคงไม่ขออนุญาตนะครับกล่าวถึงอีกอยากจะพูดถึงความรู้สึกในใจว่าจังหวัดจันทบุรีของเราเป็นจังหวัดที่มีแต่โอกาสนะครับโอกาสที่เราเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความสงบร่มเย็นแม้เราจะเป็นจังหวัดชายแดนแต่เราก็เป็นชายแดนที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์และความสงบร่มเย็นผมเคยเล่าตอนมาอยู่จันทบุรีว่าผมเคยเป็นนายอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วสมัยนั้นมีแต่การต่อสู้นะครับมีโจรผู้ร้ายเยอะแยะไปหมด
แต่พอขับรถเข้าเขตจันทบุรีเท่านั้นนะครับผมเห็นแต่ความอุดมสมบูรณ์เห็นแต่ความสงบเห็นแต่ความร่มเย็นมองเห็นโอกาสที่จังหวัดจันทบุรีของเราจะสร้างธุรกิจการค้าให้เกิดขึ้นนะครับมาในช่วงปัจจุบันนี้พวกเราทุกคนพูดถึงแต่การเปิดประชาคมอาเซียนในปี2558ก็คืออีก2ปีข้างหน้าซึ่งความหมายของประชาคมอาเซียนนั้นมิได้หมายถึงเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจนะครับแต่ยังหมายถึงการที่เราจะมีประชาคมร่วมกัน10ประเทศในเรื่องของการเมืองความมั่นคงหมายความว่า10ประเทศนี้จะต้องมีความแน่นแฟ้นจะต้องต่อสู้ภัยคุกคามร่วมกันและจะต้องมีค่านิยมในความเป็นคนอาเซียนร่วมกันนอกจากนั้นเรายังมีประชาคมอาเซียนในทางสังคมและวัฒนธรรมก็คือการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตที่เราจะอยู่ในฐานะคนที่อยู่อย่างเพื่อนในครอบครัวเดียวกันแต่ในปัจจุบันนะครับประชาคมอาเซียนสิ่งที่ก้าวหน้ามากที่สุดก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็คือ AECเพราะว่าเป็นก้าวที่มีการพัฒนาสร้างความร่วมมือมากที่สุดผมอยากจะบอกว่าเศรษฐกิจคงเกิดไม่ได้ถ้าขาดซึ่งมิตรภาพนะครับผมถึงบอกไปว่าอยู่จันทบุรีผมเคยอยู่จังหวัดที่อยู่ชายแดนมาหลายจังหวัดนะครับจังหวัดที่มีความสงบร่มเย็นมีมิตรไมตรีจิตนะครับระหว่างคนสองประเทศนั้นจันทบุรีและพัตตบองนะครับมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมานานและจะสัมพันธ์อันดีต่อกันไปตลอดฉะนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจในทางชายแดนมีพื้นฐานมาจากมิตรภาพที่มีความเข้าใจซึ่งกันและกันมีความเอื้ออารีซึ่งกันและกันมีความเสียสละซึ่งกันและกันจะทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นไปอย่างรุ่งโรจน์นะครับผมเชื่ออย่างนั้นดูจากตัวเลขการค้าชายแดนของจันทบุรีของเรานับวันแต่จะมีเพิ่มขึ้นเรามีจุดผ่านแดนถาวร2จุดนะครับยังมีจุดผ่อนปรนอีก3จุดการค้าภายแดนการค้าชายแดนณปี2553มีประมาณ 3,200 ล้านบาทนะครับและจะโตขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นการที่พวกเราทุกคนนะครับมาร่วมกันจัดงานมหัศจรรย์การค้าไทยกัมพูชาเวียดนามถนนคนเดินคน3แผ่นดินครั้งที่3นั้นเป็นการที่เราจะยืนยันให้ทุกคนให้เห็นว่าได้เห็นว่าจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมจันทบุรีนะครับเป็นจุดผ่านแดนที่มีศักยภาพในการพัฒนาเรื่องการค้าชายแดนรวมถึงความสัมพันธ์นะครับของจังหวัดจันทบุรีนะครับจังหวัดพระตะบองแล้วก็จังหวัดไพรินนั้นก็จะมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในเรื่องของชายแดนทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องของการเมืองและความมั่นคงต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเชื่อว่าตัวอย่างของการจัดงานเราในค่ำคืนวันนี้ใน5วันที่กำลังจะมาถึงนั้นจะเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมนะครับของคนในจังหวัดชายแดนโดยเฉพาะความพร้อมในเรื่องของการค้าที่เราจะทำร่วมกันซึ่งน่าชื่นชมว่าได้เริ่มต้นที่จังหวัดจันทบุรีนะครับผมจึงต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่ได้ร่วมกันจัดงานในวันนี้แล้วก็ยังยืนยันกับท่านนายกนะครับว่าจะสนับสนุนการจัดงานถนนคนเดิน3คน3แผ่นดินนะครับที่อำเภอโป่งน้ำร้อนนะครับต่อไปอีกทุกๆปีนะครับคงต้องขอยืนยันกันอย่างนั้นเพราะว่าดูตัวเลขงบประมาณที่ทางจังหวัดจัดใ
กับตัวเลขที่ท่านนายกสมาคมบอกว่าจะเกิดขึ้นในช่วง5วันนี้ผมว่าเป็น10เท่านะครับดูแล้วนะครับ10เท่านี้คือตัวเลขหมุนเวียนทางเศรษฐกิจขาเดียวนะครับแต่ถ้าเรามองว่าเศรษฐกิจนั้นเงินบาทนึงที่ออกจากกระเป๋าคนเขาจะหมุนไปอีก5รอบ6รอบมันก็จะสูงขึ้นเป็น60 70เท่าฉะนั้นการสนับสนุนของจังหวัดนะครับต่อการค้าชายแดนซึ่งจะสร้างประโยชน์สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงให้กับคน2จังหวัดคน2ประเทศและต่อไปจะข้ามเป็นคน3ประเทศจนถึงคน10ประเทศที่รวมเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคตนั้นจึงเป็นสิ่งที่ต้องสนับสนุนให้มีการดำเนินการต่อไปก็ต้องขอบคุณพวกเราทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดงานมัสดันการค้าไทยกัมพูชาเวียดนามถนนคนเดินคน3แผ่นดินครั้งที่3ตามโครงการมัสดันแห่งการค้าไทยกัมพูชาและการพัฒนาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนณจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมณบัดนี้ขอบคุณครับและพิธีต่อไปนี้นะครับท่านผู้ชมจะเป็นการปักธงอาเซียนครับโดยมีผู้แทน10ท่านนะครับของธง10ประเทศครับเริ่มโดยท่านประธานจังหวัดจันทบุรีคุณสุรชัยขันอาสานะครับท่านที่2นายซอกกงครับรองผู้การจังหวัดพัทลบองอันดับที่3นายชินวัตรหาบุญพาดครับสสระบบบัญชีรายชื่อนะครับอันดับที่4นะครับอัครราชทูตนะครับที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ประจำกรุงพนมเปญ นะครับดร.จิรนันท์วงมงคลถัดไปครับนายสิรัตน์ประสบเนตรครับนายอำเภอโป่งน้ำร้อนครับลำดับที่6ครับนายโสพลเนื่องจำนงครับนายอำเภอสอยดาวลำดับที่7นะครับผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกการเรื่องแห่งประเทศไทยนะครับนายบริสุทธิ์ประสบทรัพย์ถัดไปครับเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนะครับนายพงศักดิ์หรือทวีศรีประกายครับถัดไปครับเป็นรองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินนะครับนาวเอกอิทธิพลเพชรราบครับและท่านสุดท้ายครับท่านประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรีครับนายเมธีจึงสงวนสิทธิ์ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับผมอยู่กับท่านดร.อิสุวัฒน์ตั้งเกียรตินะครับที่ถือว่าเป็นข้อแรงนะครับสำคัญเลยนะฮะในการจัดงานในวันนี้ขึ้นนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมนี่ดูแหมภาพลักษณ์นี่อยู่สวยสบายมากเลยนะครับก็เราถนนคนเดินคน3แผ่นดินครับเอามาก็แต่งตัวอย่างกัมพูชาก็แต่งตัวอย่างเราต้องรักษาเอกลักษณ์ของไทยละวันนี้ฮะเราทำมาแล้วครั้งที่3นะครับแล้วก็เติบโตขึ้นทุกครั้งทุกครั้งนะครับในปีนี้การขยายของงานที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับเนี่ยท่านเตรียมการไว้ยังไงทำไมถึงได้คึกคักขนาดนี้คือ2ครั้งแรกที่จัดเนี่ยเราค่อนข้างจะมีประสบการณ์งั้นเราได้ใจกับผู้ประกอบการทั้งไทยทั้งกัมพูชาแล้วก็ของเวียดนามแล้วเราก็ได้ความรู้สึกที่ดีของเจ้าหน้าที่ของทางกัมพูชากับท่านผู้ว่าการจังหวัดจันทบุรีตลอดจนหัวหน้าส่วนซึ่งเราได้พรีเซนต์ในเรื่องของเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรต่างเราให้เขามองว่าเราต้องเริ่มคิดแล้วก็เริ่มทำงานการก้าวสู่ AEC สภาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วเราคงมัวแต่รู้คำว่า AEC กับปักธง10ประเทศบวกธงอาเซียนอีกหนึ่งเนี่ยคงไม่ได้แล้วก็เลยมองว่าปีนี้เป็นปีที่3เราก็ต้องจัดในระดับประเทศเราละก็ได้ออกข่าวทางสื่อหลายๆช่องแล้วก็หนังสือพิมพ์ต่างๆก็มองว่าเมื่อเตรียมการระดับประเทศแล้วเนี่ยเราต้องเตรียมการในเชิงลึกเชิงลึกก็คือว่าเราต้องสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนทั้ง3ประเทศครับ3ประเทศก่อนไทยกัมพูชาเวียดนามแล้วเราก็ต้องสร้างความเข้าใจกับผู้ที่มาประกอบการค้าขายทั้งที่มาออกร้านออกบูธต่างๆแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือถ้ามันเป็น AEC มันก็จะเปิดเรื่องการท่องเที่ยวเพราะนั้นสำคัญที่สุดก็คือระบบโลจิสติกนั่นเป็นที่หลังสำหรับที่เราจะต้องของงบประมาณกับภาครัฐรัฐบาลต่อไปแต่ว่าในสิ่งที่เราจัดแล้วคนมันเยอะขนาดนี้ก็คือมันเป็นแม่แบบเราเป็นแม่แบบเรากล้าพูดว่าเราจัดการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของไทยกัมพูชาเวียดนามตามชายแดนแล้วจัดได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะเราเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยและเป็นจุดผ่านแดนถาวรแห่งแรกในประเทศไทยเรากล้าพูดปีนี้ท่านดร.
เน้นเรื่องอะไรครับในเรื่องของการมาเที่ยวชมที่นี่ปีนี้เราเน้นเรื่องความเป็นวัฒนธรรมครับเราเน้นเรื่องความเป็นวัฒนธรรมกับเราเน้นถึงเรื่องสิ่งที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเราก็เน้นเรื่องการท่องเที่ยวเท่าที่ผมจำได้ผมมาวันแถลงข่าวด้วยนะท่านผู้ชม เห็นว่ามีเรื่องอาหารด้วยเป็นหนึ่งไฮไลท์ใช่เพราะว่าความเป็นวัฒนธรรมเนี่ยมันหมายถึงทั้งอาหารเรื่องพฤติกรรมการซื้อขายเรื่องของสิ่งที่เขาชอบไม่ชอบอะไรตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นหัวใจสำคัญในเรื่องของสิ่งเมื่อเราเป็น AEC แล้วเนี่ย AEC สำคัญระดับหนึ่งคือโลจิสติกส์เส้นทางการคมนาคมอันที่สองก็คือสิ่งที่ก้าวเข้ามาก็คือระบบค้าขายการขายบริการเราจะค้าขายการขายบริการได้เนี่ยการให้บริการเนี่ยไม่ใช่คนมาขายบริการนะคือการให้บริการทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมคือการท่องเที่ยวเนี่ยครับเขาจะเราเมืองจันทร์เราเป็นประตูแรกหรือจังหวัดอื่นที่เป็นติดกับชายแดนเนี่ยเป็นประตูแรกเพราะนั้นเมื่อเป็นประตูแรกมันเหมือนโพงพางแรกที่ปลาจะเข้าครับเพราะนั้นทำยังไงจะให้ปลาอยู่ในโพงพางเราก็ต้องรู้ว่าพฤติกรรมกับวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงเมื่อเราศึกษาได้การท่องเที่ยวรอต้อนรับการให้บริการในการรอต้อนรับปลาไม่ไปจากโพงพางนี้แต่ถ้าเราไม่เตรียมการหรือเราไม่ศึกษาเราไม่เน้นเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นปลาที่เข้าโพงพางแล้วโพงพางตูดรั่วมันก็จะไปที่อื่นเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วเราได้ศึกษาทำงานวิจัยเรื่องพวกนี้ว่าสิ่งที่เขาชอบก็คือเมื่อเปิดอาเซียนแล้วเนี่ย คนไม่ว่าประเทศไหนไปสู่ประเทศไหนต้องการให้รู้พฤติกรรมแล้วก็รู้ถึงวัฒนธรรมรู้ถึงใจของเขาว่าเขาชอบอะไรในการที่เขาอยากได้รับการบริการคือด็อกเตอร์เอาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดของมนุษย์อันดับแรกท่านชมคือการกินมาก่อนเลยใช่คือเรามาเนี่ยคือได้เรียนรู้แน่ๆคือว่าเขากินกันยังไงอาหารบ้านเขาเป็นยังไงแตกต่างจากของไทยหรือเปล่าใช่คนจะมาท่องเที่ยวหรือจะมาค้าขายอะไรต่างๆเนี่ยสุดท้ายเลยคือการกินสุดท้ายเลยคือการกินเมื่อเขาจะเที่ยวจะค้าขายสุดท้ายเลยคือการกินยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะนั้นปีนี้เราเน้นเรื่องการลงส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเพราะการค้าวันนี้ปีหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยทั้งระบบเนี่ย 4,000 กว่าล้านทั้งในระบบนะไอตัวที่เขาหิ้วเข้าหิ้วออกตามวิถีชาวบ้านเนี่ยอีกหลายพันล้านต่อปีซึ่งไม่ใช่ของเถื่อนนะเป็นที่เขาหิ้วเข้าหิ้วออกตามวิถีชาวบ้านเนี่ยคนละถุง2ถุงคนละเข่ง2เข่งอะไรเป็นประจำทุกเช้าไม่ได้เป็นประจำทุกเช้าทั้งวันเพราะนั้นตรงนี้ทำให้เรามองว่าความยิ่งใหญ่ของความที่จะก้าวสู่ AEC เนี่ยมันคือสิ่งที่เราต้องเตรียมการแล้วต้องคิดให้ลึกคิดให้ลึกวันนี้มีการจำลองนะฮะในส่วนของเอาเรียกได้ว่าไฮไลท์สำคัญของกลุ่มประเทศบางส่วนมาที่นี่ด้วยเดี๋ยวรบกวนท่านด็อกเตอร์พาชมหน่อยไปดูนะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมด็อกเตอร์อันนี้เป็นจำลองอะไรฮะที่แรกอันนี้เป็นจำลองของไทยของไทยอันนี้เราก็พยายามให้เขาดูเรื่องของประเพณีการแต่งตัววัฒนธรรมอันนี้เป็นพื้นแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยกันบ้างคนก็มาถ่ายรูปกันสอบถามพูดคุยกันบ้างเพราะเราไม่ได้มีแค่นี้เรามีไทยมีเวียดนามมีกัมพูชาแล้วก็เราจะมีร้านอาหารด้วยอาหารไทยอาหารที่อยู่หลังเราอยู่ด้านหลังเราอยู่ด้านหลังเราจะมีอยู่นี่ก็มาครับเป็นจำลองชีวิตไทยนิดนึงเป็นชีวิตวิถีของพวกเราชาวไทยไปเดี๋ยวดูเลยเห็นหมวกแล้วฮะทรงแหลมๆนะฮะท่านผู้ชมทางนู้นเวียดนามของเวียดนามครับก็มีเราก็จะมีเรื่องของสิ่งที่มันเป็นสมุนไพรไทยอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยทางคนทางกัมพูชาคนเวียดนามเริ่มหันเข้ามานะเยอะนะตอนนี้สมุนไพรไทยที่พัฒนาแล้วเนี่ยครับอย่างเช่นของอภัยภูเบศอย่างเช่นอะไรคนกัมพูชาใช้เยอะคือเขารักเรื่องสุขภาพมากกว่าเราใช่ใช่แต่คนไทยที่เพิ่งเริ่ม คนไทยเริ่มใส่ใจมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ของของเวียดนามนะครับอันนี้เป็นจำลองเรื่องการแต่งตัวของเขาจำลองเรื่องการแต่งตัวเรื่องการแต่งตัวของเขาอะไรเขาแล้วเป็นคนเวียดนามหรือเปล่าคนนี้เหรอคนนี้มาจากเวียดนามพูดไทยไม่ได้พูดไทยผมก็พูดเวียดนามไม่ได้เหมือนกันผมพูดเวียดนามไม่ได้นะครับอันนี้ก็เพราะเขามีร้านค้าด้วยมีร้านค้าครับร้านค้าเขามาด้วยไหมใช่เขามีร้านค้าด้วยนี่มีจักรยานนี่เข้ามาจากเวียดนามเลยนะคันนี้อันนี้นำเข้าแล้วท่านผู้ชมนำเข้าเราสั่งนำเข้าแต่นี่ก็คืออย่างที่เราเห็นก็คือในรูปของศิลปะภาพศิลปะของเขาชุดอะไรพวกนี้ก็คือเป็นของเขาที่จะออกไปทางกระเดียบไปทางจีนเลยใช่ใช่ของเขาเพราะฉะนั้นพวกนี้สองคนในคนไหนสวยกว่ากันเนี่ยโอ้โห
ครับผมว่าสวย2คนเลยฮะ2คนเลยนะ เพราะว่าวันนี้อาหารเวียดนามเขาจะอร่อยมากที่นี่เขาจะเป็นต้นตำรับเลยของแท้ๆเลยแท้ๆใครที่อยากจะลิ้มลองยังทันนะผู้ชมมาทันนะฮะชมเสร็จตีรถมาเลยฮะมาค้างที่บ้านแหลมได้นะครับมีที่พักที่พักที่นี่นะครับเดี๋ยวถัดไปคนคึกคักมากวันนี้นะครับทางด้านนี้เป็นของอันนี้เป็นศิลปะใกล้ใกล้เราเลยวัฒนธรรมของเราเลยของกัมพูชาไม่ของเราครับของกัมพูชาก็จะมีจำลองมาอันนี้ปราสาทเข้าไปนะครับอันนี้ก็เราต้องการให้คือสำคัญของหัวใจก็คือว่าครับจันทบุรีเนี่ยถ้าพูดถึงภาคตะวันออกเนี่ยชายแดนเนี่ยต้องไทยกัมพูชาและเวียดนามเหตุผลและหลักการก็คือว่าวันนี้สินค้าของไทยเนี่ยไปขายกัมพูชาแล้วไปอีก100กิโลเมตรจากพนมเปญไปก็ถึงเวียดนามแล้ววันนี้กัมพูชาเวียดนามเนี่ยเขาค้าขายแพ็คกันแล้วก็มาเอาของจากฝั่งไทยจากฝั่งเราไปเพราะฉะนั้นไทยมีได้ก็ได้เพราะนั้นภาคส่วนของรัฐบาลเนี่ยมันต้องใส่ใจเรื่องพวกนี้แล้วให้ถึงจุดให้ได้จริงไหมครับที่เขาว่าคือผมได้ยินมาเยอะนะครับคือท่านต้องการจะพูดหลายครั้งอยากให้ยืนยันว่าสินค้าไทยเนี่ยได้รับความนิยมมากในส่วนของกัมพูชาผมบอกเลยว่าสินค้าไทยในกัมพูชาสินค้าไทยในตามแนวชายแดนเวียดนามได้รับความนิยมเยอะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผลไม้ทั่วประเทศทุกภาคของไทยเวียดนามต้องการมากแล้วก็กัมพูชาก็ต้องการมากของเรามีของมีคุณภาพและเดี๋ยวนี้เขาใช้ระบบของการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพเรื่องได้ว่าถ้ามาจากไทยเนี่ยเขาการันตีแล้วของมีคุณภาพขายดีหมดแต่ว่าจะทำยังไงให้เป็นระบบอย่าไปหลอกลวงเขาผมว่าวันนี้รัฐบาลต้องมองแล้วก็ต้องเอาคนที่รู้จริงๆเกี่ยวกับเรื่องชายแดนอ่ะแล้วก็เจาะลึกเข้าไปเจาะลึกเข้าไปในเรื่องของการที่จะให้ความรู้ไอ้ประเภทที่เรียกว่านักวิชาการมาภาษี 0% 5% สินค้า10ชนิดไม่ให้เข้าแล้วอันนั้นผมว่ามันสามารถอ่านได้ครับแต่ไอ้ตัวที่อินไซต์ที่มันสามารถรู้จริงๆเรียกกูรูชายแดนน่ะต้องเอาคนจริงรู้จริงๆแล้วก็ถึงเวลาเนี่ยมันสามารถนำไปปฏิบัติได้เลยเหมือนยาใส่แคปซูลน่ะครับปุ๊บเอามากินได้เลยไม่ต้องไปมัวแต่คิดฟังแล้วต้องไปคิดต่อเงี้ยไม่ได้ไปนี่ครับอยากให้ท่านเชิญชวนแล้วกันเพราะว่านี่ออกอากาศไปยังทันอยู่สำหรับคนที่จะมาเที่ยวนะครับเชิญท่านเชิญชวนอีกครั้งนึงครับครับก็ต้องเชิญชวนพวกเราทุกคนนะครับว่าปีนี้เป็นปีที่3แล้วเราจัดในระดับประเทศนะครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มางงครับก็ยังมองว่าทำไมจัดได้ดีขนาดนี้บอกว่าได้รับความเมตตาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีท่านสุรชัยขันอาสานะครับท่านนายด่านศุลกากรท่านหัวหน้าภาคส่วนทุกส่วนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยทหารตำรวจนะครับแล้วก็สมาคมการค้าชายแดนเหนืออื่นใดครับถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศคือกัมพูชานะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดพัทลุงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไผ่ลิ้นนะครับซึ่งอยู่ติดกับพวกเราก็ให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันวันเรามีงานวันที่23นะครับตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง5ทุ่มครับจนถึงวันที่27ครับครับแล้วก็วันที่24เราจะเปิดงานเป็นทางการแต่ปีนี้วันนี้วันแรกเนี่ยต้องกราบเรียนว่าคนล้นคาดเกินคาดแล้วก็มีออกร้านของเวียดนามกัมพูชาแล้วก็ของไทยตามบูธต่างๆท่านผู้ชมครับอยากจะบอกอีกครั้งนึงครับสำหรับที่นี่ในการที่เราจะก้าวเข้าสู่อาเซียนเนี่ยอย่างที่เราคุยกันหลายครั้งนะครับท่านดร.นะครับบอกว่ามันจะถึงไม่ได้แล้วมันต้องทำแล้วต้องเริ่มแล้วต้องก้าวเข้าเลยต้องก้าวแล้วใครๆที่คิดในเรื่องของการบริหารขององค์กรได้นะให้คิดบริหารก้าวเข้าไปเลยครับอย่าไปรอไว้อีก2ปีตั้ง2ปีไม่ได้ไม่ได้ต้องบอกว่ามันเวลาเหลือแค่2ปีเองเหรออะไรครับก็อย่าลืมนะยังทันนะครับท่านผู้ชมมาวันนี้ออกอากาศไปนะครับงานถึง27นะครับมาเที่ยวมาชมที่พักที่นี่มีนะครับหรือจะเที่ยวเชื่อมโยงในพื้นที่จันทบุรีหรือภาคตะวันออกก็ได้ไม่มีปัญหานะครับผมสำหรับที่ตรงนี้วันนี้ต้องขอบคุณท่านดร.มากนะครับที่สละเวลามานะครับแล้วก็พามาดูแบบงานราชการจริงผมเดินมารอบนึงแล้วเดี๋ยวจะเดินอีกสักรอบนึงนะขอบคุณดร.มากสวัสดีครับนะครับวันนี้ผมดร.เนี่ยขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับกับท่านดร.คือตั้งเกียรตินะครับเพราะกับผมรับเรียนจะมาในครั้งต่อไปวันนี้นะครับท่านผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ